เอาอีกตัวนึงมาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเอาดาวมาดาวเอาพัดลมมาลูกตอนนี้ก็กำลังสารวนในการจัดในการจัดสถานที่นะคะจัดสถานที่เพื่อจะผูกแขนนะคะผูกแขนหลานชายเนาะหลานชายยายละเอียดนะคะที่สอบบรรจุครูได้นะคะก็จะทำการผูกแขนนะคะก็มีญาติผู้ใหญ่นะคะญาติผู้ใหญ่หลายๆคนมีแต่พี่แต่น้องนะคะวันนี้นะคะแขนด้วยพี่น้องมีแต่พี่แต่น้องนะคะผูกแขนหลานเพื่อหลานชายนะคะหลานชายรายละเอียดก็สอบบรรจุครูได้ที่ขอนแก่นนะคะตอนนี้ก็จะไปรับการบรรจุที่ขอนแก่นนะคะก็พี่ๆน้องๆก็จัดสถานที่เพื่อจะผูกแขนนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลในการเดินทางนะคะแล้วก็ให้พี่ๆน้องๆได้มาชื่นชมยินดีในความสำเร็จของหลานในวันนี้นะคะนี่ค่ะมีแต่พี่แต่น้องของเรานะคะวันนี้โอ้ดีใจมากเลยนะคะดีใจสุดๆเลยนะคะดีใจแบบหาที่เปรียบไม่ได้นะคะคือหลานนะคะหลานรักหลานชายนะคะที่เป็นที่รักของพี่ป้าน้าอาทุกคนนะคะได้สอบบรรจุครูได้นะคะโอ้เก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวมาชมไปกับรายละเอียดนะคะดูเฉยนะคะบรรยากาศนะคะเดี๋ยวชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะก็จะผอมๆสักเล็กน้อยนะคะหลานนะคะกินข้าวไม่ค่อยอร่อยนะคะตอนนี้นะคะเก่งมากเลยนะคะชื่อเล่นเก่งนะคะแต่ว่าก็เก่งสมชื่อนะคะสอบคุณครูได้นะคะเก่งมากเลยนะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะเหมือนเยอะเลยโอ้โหค่ะ8คุณครูเมนเนี่ยมาหาน้าเอเลยเ
มันจะเช็คเดี๋ยวมาดีนะเลื่อนจะดูเรื่องเนาะเลื่อนดูเรื่องโอ้ก็มาจะ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 มาเดินเดินหน้าอ้อยเดินหน้าอ้อยเดินก่อนเลยแล้ววันนี้อะไรเยอะผมไปดูถือให้หน่อยจะเอายาอมให้ป้าสวัสดีครับสวัสดีครับได้แล้วครับสวัสดีครับนี่เป็นเกมกับผีตัวนี้ก็ถึงรอบพี่สาวนะคะพี่สาวก็จะผูกให้น้องชายเปลี่ยนนะเปลี่ยนนี่เนาะมันจะเอเดียนเปลี่ยนเป็นผู้หูผู้ดีฮักพี่ฮักน้องเห็นยังกับตามซื้อหอดพี่หอดน้องก่อนมันเป็นเรื่องครับใช่ไหมโอ้โหนี่ค่ะมีเมื่อพี่กับน้องมาเจอกันนะคะอันนี้คุณครูนะคะว่าที่คุณครูคนใหม่นะคะอันนี้ก็คือพี่ชายนะคะพี่ชายเนี่ยคนนี้ก็ลูกชายรายละเอียดนะคะคนนี้ก็คือน้องว่าที่คุณครูแล้วก็เป็นน้องชายกันนะคะเป็นอายเป็นน้องกันนะก็พี่น้องเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะกอดกันมึงดูกอดกันมึงดูกอดกันดูกอดกันดูดีใจดีใจวันนี้ดีใจมากเลยนะคะพี่กับน้องมาเจอกันนะคะเฮ้ยเก่งมาเสือกันดูสิมามาใจไปไม่หนีมาเลยโอ้ตอนนี้มาเจอกันตอนที่อ้วนเด้อพี่น้องนะเสียงน้ำสีโซ่ขี้โผกันเด้อบัดนี้อ่ะโซ่ขี้โผหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยค้างไว้ก่อนดิเฮ้ยค้างไว้ก่อนเอ๋บอยขึ้นนึโอ้ยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์อึดโอ้เก่งไงกูพูดไอ้ใหม่แล้วเป็นนางกินเด้อเฮ้ยนกเขาแมวมันเจอกันลูกเขาแมวมาเจอกันมาอะไรน้องโควิดน้องทำอะไรมาทำอะไรกันต่อในการติดตัวโควิดเมื่อวานมาฟังเพลงสุวรรณกูฏด้วยกันนะคะนั่งอยู่นี่ก็คือมีแต่ลูกหลานสุวรรณกูฏนะคะลูกหลานสุวรรณกูฏเจ้าเมืองอุบลราชธานีนะคะกินเนื้อย่างแล้วก็ฟังเพลงตระกูลสุวรรณกูฏของจังหวัดอุบลราชธานีด้วยกันนะคะตระก
ูลสุวรรณโขดก็คือตระกูลของยายละเอียดนี่แหละนะคะมีแต่ลูกจะล้านะคะที่นั่งอยู่นี่นะคะมีแต่เชื้อสายสุวรรณโขดเลยนะคะก็เข้ามานะครับถ่ายน้องเป็นอวยพรกันนะคะพี่น้องนะคะถ่ายน้องเป็นอวยพรกันนะคะรุ่นนี้กำลังบิ๊กใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยพี่น้องอายกับน้องนะคะรักกันมากเลยนะคะคู่นี้นะคะน้องแต่ว่าน้องประสบความสำเร็จก่อนนะคะเพราะว่าสอบได้ก่อนนะคะเป็นคุณครูนะคะอายก็ค่อยๆตามไปนะคะนี่นะคะคนนี้ก็คือลูกชายยายละเอียดนะคะคนนี้ก็คือลูกสะใภ้นะคะคนนี้ก็คือน้องชายนะคะที่สอบได้ที่เป็นคุณครูนะคะรู้สึกว่าน้องชายจะคิดถึงพี่ชายมากเลยนะคะแล้วก็มาร่วมยินดีกับน้องชายนะคะที่สอบได้นะคะโอ้ยินดีมากยินดีสุดซึ้งที่สุดจนไม่ได้กล่าวไม่รู้ว่าจะกล่าวคำอะไรนะคะอวยพรให้น้องนะคะพี่ชายยินดีมากยายก็ยินดีมากเลยนะคะน่ารักทั้ง3คนเลยนะคะกอดกันหน่อยกอดกันหน่อยไอ้น้องไอ้น้องไอ้โบว์บอลมาดิจอดชอบจอดชอบเอาเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้ามาให้หลานนะคะรองเท้าเสื้อผ้าให้หลานนะคะเพื่อจะไปรับราชการนะคะช่วงนี้ก็ใหม่ๆก่อนก็ไม่อยากให้ซื้อนะคะถ้ามีอะไรที่ส่งเสริมให้กันได้ก็คือเสื้อผ้ารองเท้าก็ให้ลูกๆหลานๆไปใช้ก่อนนะคะทำงานไปเขามีกำลังค่อยให้เขาซื้อตามกำลังของเขานะคะช่วงนี้ก็ลุงป้าน้าอาก็มามอบให้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะรองเท้าเสื้อผ้าขอบคุณกันไปขอบคุณกันไปนะคะว่าใครมีอะไรมาให้ก็ใช้ไปก่อนนะคะช่วงนี้นะคะยังไม่ให้ซื้อนะคะดีแล้วล่ะลูกดีแล้วประหยัดตังค์ไปเยอะเลยนะคะเพราะว่าตีนเก่งมันเป็นอะไรที่หารองเท้าใส่ยากจริงใช่มันคนละไซส์เนาะว่าที่คุณครูคนใหม่นะคะกำลังลองลองเสื้อผ้านะคะโอ้ยกำลังชื่นชมยินดีกันนะคะนี่นะคะนี่ก็คือผลงานนะคะจากเขาเรียกว่าจากรุ่นสู่รุ่นนะคะเสื้อผ้าตัวไหนที่ลูกหลานใส่ได้นะคะเพราะว่าครอบครัวของเราก็เป็นคุณครูนะคะก็จากรุ่นสู่รุ่นก็แบ่งปันให้ลูกให้หลานไปใช้นะคะนี่ค่ะก็คือว่าที่คุณครูคนใหม่นะคะที่จะบรรจุที่ขอนแก่นนะคะลูกหลานของเรานะคะตระกูลสุวรรณโขดของเฮานะคะพี่น้องนะคะนี่ก็คือเสื้อผ้าที่ลูกหลานใส่ได้ก็ให้เอาไปใช้ดัดแปลงใช้ในงานที่จะเป็นคุณครูต่อไปในอนาคตนะคะถ้าใช้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันค่อยให้ลูกให้หลานสืบต่อไปในอนาคตนะคะตอนนี้ก็คือมอบให้ลูกให้หลานแล้วนะคะให้อ้าวหาวปากกดลูกโอเคนะคะขอบคุณค่ะนะคะจ้านะคะเยอะมากเลยนะคะให้ลูกหลานไปใช้นะคะโอ้ยสืบทอดเอาแนวบอกหลาเอ้ยไปนี่นะคะก็คือนะคะเสื้อผ้าทุกสีอย่างนะคะอันนี้ก็คือคุณครูพระชลิดานะคะมอบเสื้อผ้าให้ลูกให้หลานนะคะก็คือเป็นความปลาปลื้มนะคะที่จากรุ่นสู่รุ่นนะพี่น้องเนาะนะคะเราก็มอบ
มอบเสื้อผ้าให้ลูกให้หลานไปใช้ต่อเป็นความภาคภูมิใจของเราและก็พี่น้องทุกคนนะคะคุณครูกล่าวอะไรสักหน่อยนะคะก็ถือว่าวันนี้ดีใจที่ลูกหลานมารับจะเรียกว่ามรดกไหมเรียกว่าเป็นของแทนความรู้สึกเนาะว่าตัวไหนที่ใช้ได้อย่างเช่นผ้าไหมอย่างนี้นะคะก็ให้น้องสาวน้องสะใภ้เอาเป็นขัดนะคะเพราะว่าก็มีหลายชิ้นเข้ามาลูกเข้ามาน้องชายน้องสาวน้องเก่งคุณครูก็มาคุณครูทั้งสองก็จะไปรับราชการในส่วนของชุดไหมชุดทำงานชุดข้าราชการนะนี่ก็ให้ได้อยู่ก็ให้เตรียมไปก่อนค่ะให้เราเก็บไว้ในลูกหลานก็ไปได้ใช้ได้เป็นความรักความอบอุ่นของครอบครัวเราที่กำลังเกณฑ์แล้วก็ยินดีกับหลานที่จะไปประจุรับราชการน้องเกณฑ์เป็นครูคนใหม่วันนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็วันนี้ก็คือความสำเร็จของลูกหลานนะคะก็คือความสำเร็จด้วยการแบ่งปันด้วยนะคะสำหรับพี่น้องของเรานะคะพี่น้องของเราข้าราชการก็มีคุณครูก็มีหมอก็มีพยาบาลก็มีนะคะก็มอบความสุขเสื้อผ้าแบ่งปันให้ไปใช้ ให้เสื้อผ้าไปใส่กับพี่น้องเนาะดีกว่าไปซื้อใหม่นะคะหรือว่าเขาประสบความสำเร็จแล้วไปซื้อใหม่ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ช่วงนี้ก็คือเริ่มต้นใหม่ก็คือใส่ของเก่าจากพี่น้องเฮาแห้งดีแห้งขังด้วยพี่น้องเด้อนะคะเย้ขอบคุณค่ะเข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะจิตใจเพื่อน